สวัสดีค่ะทุกท่านบพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อีพีโซดสอของ Healthcare Metaverse ดิฉันพีรพันธ์ตั้งสุวรนะคะเป็นเฮดของ Healthcare Life Sciences Team ที่ Baker McKenzie กรุงเทพวันนี้ดีฉันมีผู้ร่วมรายการอีกสามท่านนะคะท่านถัดไปคือคุณนนหอระยางกูลค่ะถัดไปคุณทารโนะคะปัญญวิทย์ปริชาพันธ์แล้วก็ น้องอิ๋วของเรานั่นเองคนสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้นะคะชนาพรอ,อนุรักษ์วงกุลสั้นๆเข้าเรื่องเลยละกันนะคะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าจริงๆแล้ว MetaVerse เนี่ยตัวมันเองหรือเทคโนโลยีมันเองหรือบางคนจะเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่หลังจากโลกของอินเทอร์เน็ตที่เราพบเจอกันในในขณะนี้นะคะกล่าวคือทำอะไรได้มากขึ้นนะคะเป็นโลกเสมือนจริง มันไม่ได้ใหม่เพียงแต่ว่าในวงการบางวงการที่ที่มันอาจจะมีเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเกี่ยวกับชีวิตของคนเนี่ยเ,เช่น h e a l t h c a r มันก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในโลกนี้เลยนะคะคุณโนนพี่ถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเริ่มใช้ใช้กันเนี่ยหรือ study กันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ metaverse ของจริงหรือเปล่าคะ ครับขอบคุณครับพี่พี<ะ>ก็จริงเป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะหลายๆคนก็จะเข้าใจว่า Metaverse เนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปคราวที่แล้วนะครับว่าจริงๆโลกเสมือนจริงนะครับที่จะมาประกอบกับโลกทางกายภาพได้เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างที่มากมายอยู่พอสมควรนะครับซึ่งทุกวันนี้จริงๆสิ่งที่เราเห็นจะเป็นเพียงเสี้ยวส่วนหนึ่งนะครับของ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับที่เป็นตัวพื้นฐานกต่ละกันนะครับซึ่งอาจจะเรียกในภาพรวมว่าเป็น extended นะครับ reality นะครับซึ่งอาจจะมีทั้ง AR VR ต่างๆนะครับซึ่งเข้ามาช่วยนะครับทำให้มีการเชื่อมต่อนะครับในเรื่องของโลกทางกายภาพกับโลกเสมือนจริงนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างที่กว,าว้างขวางกว่ไปมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าหลายคนเนี่ยก็มักจะพูดกันอยู่ว่า โลกเสมือนจริงที่เราอาจจะเห็นแล้วใกล้เคียงกับเมตาเวิร์สที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพราะว่าจะมีห้องอยู่มากมายนะครับมีป่ามีเขาอะไรต่างๆแต่จริงๆเมตาเวิร์สไปไกลกว่านั้นมากครับจะต้องเป็นการเชื่อมต่อที่โลกทุกโลกเข้ามารวมอยู่หลอมรวมกันนะครับแล้วก็ ไล้ลอยต่อนะครับสามารถเดินทางจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งได้โดยที่มไม่มีการสะดุดหยุดลงนะครับอืม,อม,อมก็คือพี่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าสมมุติว่าเราจะไปโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยตัวเขาเรียกอะไรอวตารเราใช่ไหมฮะหรือบางคนเขาก็เรียกว่าอะไรนะดิจิทัลทวินนะคะก็สามารถก้าวเข้าไปในตัวโรงพยาบาลเลยนั่นก็แปลว่าโรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ย ก็ต้องมีการจัดทำเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เอื้อต่อการดำเนินการแบบโลกเสมือนจริงโรงพยาบาลแบบโลกเสมือนจริงด้วยใช่ไหมฮะทีนี้พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าโลกกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันมันยังอีกไกลอ่ะนะแต่ว่าออลองลอง explore ดูว่ามันยังไงขณะนี้ที่เขายอมให้ทำได้ทำได้เลยครับค่ะจริงๆก็อย่างที่พี่นอนทอา์กล่าวไปแล้วนะครับคือถ้าเราจะพูดถึง m e t a เวิร์สแบบเต็มรูปแบบเนีย่ยจริงๆในอุสตสาหกรรมเฮลท์แคร์ก,ก็อาจจะยังมีรูมให้ไปไกลกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นการแค่ใช้พวกว r AR เนี่ยมามาช่วยเสริมน,นะครับในการที่เราที่ที่คุณหมอเนี่ยจะ i v l i v e r ร์เฮลท์แคร์หรือว่า Diagnosis เนี่ยให,ให้กับเราอาวนี้กฎหมายบ้านเราอะครับมันมันก็จะมีพวกกายไลน์ต่างๆนะครับที่ทางสภาวิชาชีพเนี่ย เขาออกมาซึ่งเขาก็เขาก็แน่นอนแหละครับมันเป็นแอร์เรียที่มันมันมีผลโดยตรงกับสุขภาพของของคนนะครับก็เลยจะมีความเป็นห่วงนะครับก็เลยจะมีมาตรฐานเลยออกมาซึ่งอันนี้ก็ออกมาในในตอนที่ที่มามารองรับนะครับกับเรื่องของการทำเทเรลเมดิซีนพี่พี่เติมนิดนึงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนและที่จริง ต้องไม่ลืมว่าทาง healthcare professional หรือทางบุคลากรด้านสาธารณสุขเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเรื่องความรับผิดของเขาด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็ตรงไปตรงมานั้นก็สองฝั่งทีนี้เอาละเรากลับมา explore ต่อน,น้องอยู่ค่ะที่เมืองนอกเนี่ยมี use case ค่อนข้างจะพอสมควรถูกไหมคะใช่ค่ะก็ที่เมืองนอกค่ะก็เรียกว่า use case แรกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ การนำพวกเทคโนโลยี VR มาใช้ในการศึกษาทางการแพทย์นะคะเราก็จะเห็นที่อเมริกาเนี่ยหลายๆามหาลาัยอย่างเช่นพวก University of Connecticut หรือว่า Miami ีนะเขาก็มีการ adapt VR มาใช้ในการจำลองภาพเสมือนจริงแบบ 3D คะ่ะให้นักศึกษาแพทย์สามารถเ,ออเรียนการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกได้นะคะหรือว่าจะเป็นการช่วยชีวิตคนในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินแบบหัวใจวาย หรือว่าแบบมีคนเป็นลมอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็แบบมีการลองลองใช้พวกเนี้ยจำลองให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจริงๆค่ะก็เ,เกิดขึ้นมาแล้วค่ะค่ะแล้วก็ในในในแง่ของเอ่อยูสเคสทั้งหลายเนี่ยพี่คิดว่ามันก็คงจะเป็นเทคโนโลยี VR หรือเปล่าคะโนนใช่ครับรใช่ครับ VR ครับซึ่งจริงๆแล้ว เอ้เวอร์ชวลเรียลิตี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยในการจําลองภาพเหตุการณ์กันละกันซึ่งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็จ,จะขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกสักคสหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ VR นะครับก็อ่ามันมีโรคอยู่โรคหนึ่งนะครับในในโรคใบนี้ที่ที่เกิดขึ้นมาน่าจะไม่นานนี้มากนะครับที่เราเป็นที่รู้จักกันนะครับก็คือเรื่องของอ่าเรียกว่าภาพหลอนนะครับจากเหตุการณ์เลวร้ยวายที่ตัวเองได้มาพบมามนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า post traumatic s t res s disorder นะครับซึ่งอันตัวนี้นะครับก็ทางต่างประเทศนะครับก็มีการพยายามหาทางรักษาซึ่งวิธีการอันหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของการนำคนไข้นะครับกลับเข้าไปในเหตุการณ์ดังกลนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับเข้าไปแก้ไขนะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขารู้สึกกดดันอะไรต่างๆนะครับซึ่งการแก้ไขดังกล่าวนะครับก็จะช่วยทําให้ความกดดันที่เกิดขึ้นในใจของเขาเนี่ยครับลดลงและก็สามารถกลับไปอยู่ในโลก แบบปกติได้นะครับซึ่งเทคโนโลยี V R ครับก็จะช่วยทําให้คนไข้เหล่านี้ครับเช่นที่เป็นทหารอะไรต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสกลับไปเช่นถ้าเคยไปรบมาที่อิรักเคยไปรบอัฟกานิสถานนะครับก็สามารถที่จะมีโอกาสกลับเข้าไปในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ที่ตัวเองอาจจะรู้สึกกดดันต่างๆได้รหรือหรือรบที่ซอมต้องให้ทอมมี่เซลบี้เข้าไปกลับไป <laughs> แก้ไขชีวิต ดราม่าของของเขาในขณะนั้นใช่ไหมคะนี่เอาล่ะกลับว่าเข้าเรื่องหน่อยว่าว่าทารโลในแง่ของจากเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่คุณนนเล่ามาเนี่ยทาร่โคิดว่าคนคนที่จะมีส่วนสำคัญเลยเนี่ยนะมาคราวที่แล้วเราเราเราทัชพรจนสั้นว่าจะต้องเป็นบริษัทที่ทำด้านเทคโนโลยีบวกกับ medical device นะคะ หรือว่าที่จริงอ่ะจ,จะเป็นบริษัทแบบใหม่เลยรวมทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยก็เป็นได้ทีนี้ลองยกตัวอย่างสักอันสองอันได้ไหมฮะที่ที่เขาทำทำกันโดยบริษัทเครื่องมือแพทย์ดังๆหรืออะไรอืมได้เลยครับอืมจริงๆมันก็จะมีบริษัทเครื่องมือแพทย์นะครับชื่อดังอ่ชื่อสไตร์เกอร์นะครับอันนี้ก็อ่าผมก็อ่านมาจากในในข่าวนะฮะคือเขาเนี่ยเมื่อกี้พี่น้องพูดถึง VR เนี่ยเขาก็เอา VR เทคโนโลยีเนี่ยมามาปรับใช้กับ สิ่งที่ผมว่ามันมันก็จะเป็นหัวใจของของการแพทย์เลยนะฮะก็คือการผ่าตัดคราวนี้ปัญหาของการผ่าตัดเนี่ยครับที่ที่เราเจอกันเนี่ยเป็นเพนพอยด์ของมาเลยเนี่ยคือจะอยู่ในการของดีไซน์การห้องทําห้องผ่าตัดนะฮะคราวน,นี้สิ่งที่ทำบนปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าคุณหมอก็จะบอกว่าเออเขาจะผ่าตัดเนี่ยก็ต้องขอเครื่องมือนี้เครื่องมือน,นั้นใช่ไหมครับแล้วเอายกมาประกอบกันเนี่ย อนนี้ไอการยกเครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันเนี่ยมัน,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูง mm hmm. แต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนกันอีกเนี่ยก็ยกกลับไปไปปรับตรงนี้บ้างเนี่ยมันก็นะครับมันก็จะมีเวสที่เกิดข,ขึ้นกับโปรเซสตรงน,นี้เนี่ย mm hmm. ตอนนี้สิ่งที่ไตรเกอร์ทำนะฮะก็คือเขาเนี่ยเอาเอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาจําลองนะครับ mm hmm. จําลองห้องผ่าตัด operating room mm hmm. เนี่ยออกมาและคุณหมอเนี่ยก็จะสามารถดีไซน์ได้ว,ว่าเขาต้องการเครื่องมือตรงนี้ตรงนั้น,น,นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็พอดีไซน์เสร็จเนี่ยก็ค่อยไปบิวมันซึ่งอันเนี้ยมันก็จะตัดตัดไอตัวคอสที่มันจะเกิดขึ้นในการดีไซน์ไอโอเปอเรชั่นรูปตามตามไอเพลฟเอนส์ของคุณหมอหรือว่าตามที่คุณหมอต้องใช้เนี่ยเพื่อจะผ่าตัดคนไข้นั้นๆอย่างเงี้ยครับอืออือฟังฟังดูแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าถ้ามีบริษัทที่มีเทคโนโลยีดีๆแล้วก็ทำด้านเครื่องมือแพทย์อะไรมาเยอะเนี่ยนะคะหรือว่าจอยกัน between โรงพยาบาลคลินิกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทําอย่างไรจะให้สิ่งที่แค่ทดลองเนี่ยมันมันทำได้จริงพี่ยังคิดว่ารอให้มันเพอร์เฟกเนี่ยคงคงไม่ไหวนะคะ mm. ทีนี้ถ้าถ้ามีเทคโนโลยีแล้วมันอาจจะเริ่มจากการที่ยกตัวอย่างเช่น pre หรือ post surgery พวกเนี้เป็นเรื่อง follow up เป็นเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยคนไข้ก็ไม่ nervous มาก แพทย์ก็ไม่เนิร์เวสมากเรื่องความรับผิดอะไรต่ออะไรทีนี้พี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมทั่วไปอ่ะเมืองไทยเมืองนอกอะไรก็แล้วแต่พี่ว่าไม่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้วละ่ะในแง่ที่ มาใช้เซมิหรือใช้เป็น ARVR น้องหยิวมีอะไรเสริมเพิ่มอีกเล็กน้อยไหมคะอมของเมืองไทยดีกว่าคะ่ะตอนนี้ก็เหมือนจะเห็นข่าวนะคะเมืม่อไม่กี่เดือนมานี้เองที่เหมือนมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะทีเ่เรียกว่าเขาให้ให้ในข่าวค่ะว่าเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ แบบครบวงจรที่จะก้าวสู่บันไดการเป็นเมตาเวิร์สแบบเต็มรูปแบบนะคะก็เข้าใจว่าจะมีการใช้เทคโนโลี VR มาช่วยนะคะซึ่งเขาก็พูดว่ามันเป็นขั้นกว่าของพวกแอปที่เราใช้พบแพทย์แบบออนไลน์ในปัจจุบันนะคะก็คือน่าจะให้ความรู้สึกที่เสมือนจริงใส่แว่น VR แล้วเสมือนแบบไปอยู่ตรงนั้นได้เจอแพทย์ตัวเป็นๆที่เราอยู่ที่บ้านนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ว่าโรคพวกนี้อย่างที่บอกอะ ไปรอให้มันเพอร์เฟกอาจจะไม่ได้ดูสภาพแล้วเหมือนกับที่ผ่านมาใช่ไหมคะตอนที่เราถูกล็อกดาวน์เนี่ยเมื่อสภาพการบังคับบางทีเราก็ทําอะไรหลายอย่างได้เหมือนกันแต่แน่นอนต้องไม่เสี่ยงเกินไปใช่ไหมคะสิ่งที่น้องอิ๋วพูดเนี่ยอาจจะมาใช้ในโรคบางประเภทเช่นที่อาจจะเป็น ความกดดันโลกทางด้านจิตใจหรืออะไรที่เมื่อกี้คุณนนได้ได้ลองอธิบายตัวอย่างที่เมืองนอกเขาใช้นะคะนี่ใครจะมีเสริมอะไรไหมคะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าต้องไปลงลึกในเรื่องของ possibility ว่าเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ use case โดยที่อาจจะมา analyze เรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะไม่ว่าจะ สเต็กโฮลเดอร์ต่างๆนะคะเมื่อกี้เราพูดเฉพาะคนไข้คุณหมอเอ่อาโรงพยาบาลคลินิกคนที่ทำเครื่องมือแพทย์คนที่มาประกอบเครื่องมือแพทย์เข้าไปกับคอนเนคชันต่างๆพวกนั้นเนี่ยรออีกเอ่เออีพิโซดหน้าสักสองอันนะคะจะจะต้องอคิดว่าน่าสนุกแล้วก็ลงลึกตรงนี้วันนี้อยากจะให้ท่านไหนดีคุณนนหรือหรือทารโลสรุป นิดนึงได้ครับก็ในส่วนของอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนเซิร์นที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลครับเพราะว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ AR VR อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีการมอบนะครับเรียกว่าให้ข้อมูลก็และวกันนะครับที่หลายอย่างน่าจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนนะครับทั้งในเรื่องของข้อมูลสุขภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากกฎหมายบ้านเรานะครับก็มีการให้ความคุ้มครองแล้วนะครับแล้วก็ มีมาตรฐานที่สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้ข้อมูลเองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะต้องมีฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมแล้วนะครับก็ผัวตัวผู้ที่จัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการรักษาค,ความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่าปกติด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลเขาเรียกอ,อะไรเซนซิทีฟเหรอถูกต้องค,ครับเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนะละเอียดอ่อนมากกว่าอันอื่นๆนะฝากให้เติมโคลา หน่อยได,ได้เลยครับฮัลโลกับยวค่ะงั้นผมว่าอยากที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับก็คือพอพอเมื่อเราเนี่ยได้มาปรึกษาพี่นนท์แล้วนะฮะเรื่อง p d ดี p A, เรียบร้อยเนี่ยเราคอมพลายแล้วเนี่ยเรามาดูในแง่ของคุมของเฮลท์แคร์ในกลุ่มทีเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆผมว่าอร์เนี่ยมันมีมันมีโอกาสที่เยอะมากนะฮะคือสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจําวันตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่แบบเป็นแอปเป็นอะไรเนี่ยอันนี้พูดในในแง่มข,ของแบบเฮลท์เทคหรือว่าหรือว่าเทเลมดิซีนดีกว่านะ ผมว่าไอเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ผมว่ามันจะไปไกลนะครับไปไกลกว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เยอะมากแล้วก็คิดว่ามันมี potential สำหรับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งซึ่งก็แน่นอนเนี่ยมันจะหลีกสู่ว่าคนเราที่เราเราเนี่ยที่เป็นเหมือนกับยูเซอร์ฮะหรือว่าเป็นคนใข้เนี่ยก็จะได้เหมือนกับ Ben e f i t จากมันไปด้วยนะครับก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆเลยครับค่ะเชิญเรือยู่ค่ะ ก็อย่างที okay. aka, ่พี่พีเคเกินไปแล้วนะคะก็เด uh ี huh. ๋ยว EP ต่อไปเราจะมาดูในเชิงลงดีเทลส์ก uh ัน huh. ว่าในแง่ความรับผิดของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะมันจะออกมาเป็นกรณีไหนได้บ้างใช่ไหมคะยิ่งพออย่างที่พี่นนบอกว่าเราใช้ Data เยอะเนี่ยบางทีสิ่งที่เป็นคนประมวลผล Data ดันเป็น AI มันก็เพิ่มความคอมพลีเคตเข้ามาแล้วว่าใครจะรับผิดผู้ผลิต AI คนคิดโปรแกรมคนที่เป็นเซอร์วิสเบราวเดอร์ที่เป็นคนซื้อ AI มาให้บริการหรือว่าตัว AI เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะหลีดไปสู่แบบ complication หลายๆอย่างเหมือนกันในช่างกฎหมายนะคะก็อยากให้ลองติดตามกันใน EP ต่อๆไปนะซึ่งหวังว่า AI เนี่ยคงไม่มีสภาพ บุคคลนะไม,ม่น่าจับไปติดคุกคคไม่ได้เโ,โอเคค่ะเห็นไหมคะก็เราก็โปรยๆไว้จะต้องสนุกอีกแน่นอนนะคะอีก3-4มสี่พโโซดข้างหน้ารวมทั้งที่เมื่อกี้ไม่ได้เมนช่นก็คือเรื่อง Cyber Security ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยในอพิโซดอาจจะสุดท้ายสุดท้ายเนาะเอาละค่ะวันนี้หวังว่าคงจะได้เนื้อหาพอสมควรนะคะแล้วก็าฝากติดตาม นะคะสนุกแน่นอนในอีพิโซดหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ